รวยเละสวมชื่อ7ปีจนรวยเปิดขุมทรัพย์คะแนนกนกยาดาสวมรอยชื่อดังสนั่นข้ามคืนกรณีน้องจอยนางสาวกนกยาดาจิตอัมพันธ์อายุ24ปีขอคำปรึกษาหารือแนวทางดำเนินการเรื่องกับคะแนนเน็ตไอดอลสาวสองชื่อดังหลังนำบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวไปแสวงหาผลประโยชน์จนตัวเองถูกออกหมายเรียกจากกองและทางสรรพากรทำให้ตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในที่นี้จะพาไปทำความรู้จักคะแนนเน็ตไอดอลคนนี้คือใครก่อนที่น้องคะแนนจะมาสวมรอยตัวตนของรุ่นน้องผู้หญิงและความจริงปรากฏว่าน้องคะแนนตัวจริงเป็นสาวสองเปิดประวัติคะแนนเน็ตไอดอลเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคม2541น้องคะแนนเคยผ่านการเล่นซีรีส์นอกจากนี้ยังเคยถ่ายสินค้าอีกหลายตัวแต่จุดเปลี่ยนคือเธอผันตัวมาถ่ายแบบทำให้หลายคนโดยเฉพาะหนุ่มๆเริ่มรู้จักน้องคะแนนจากภาพการเป็นแม่ค้าขายขนมครกใส่เสื้อแหวกจึงทำให้น้องคะแนนได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามมากกว่า 2.8 ล้านคนที่สำคัญก่อนหน้านี้คะแนนเน็ตไอดอลยังได้สร้างความฮือฮาเมื่อได้ประกาศขาย iPhone พร้อมรูปและคลิปในเครื่องผ่านทางสื่อทำเอาหนุ่มๆแห่ทักข้อความเข้าไปติดต่อขอซื้อกันล้นทะลักจนมีข้อเสนอซื้อ iPhone มากถึง 400,000 บาทเลยทีเดียวส่วนในเรื่องข้อสงสัยที่ว่าน้องคะแนนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นซึ่งบางคนอาจจะรู้ไปก่อนแล้วล่าสุดก็ถึงบางอ้อกันแบบ 100% ว่าแท้จริงแล้วน้องคะแนนเป็นสาวสองอีกทางเจ้าของชื่อจริงก็คือนางสาวกนกยาดาเปิดเผยว่าได้รู้จักกับนายณัฐพลบุญมีหรือคะแนนซึ่งเป็นสาวสองโดยคะแนนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ในโรงเรียนและต่อมาพี่เขาต้องการใช้ชื่อที่เป็นชื่อผู้หญิงและมีเอกสารใช้ยืนยันจึงขอยืมบัตรประจำตัวประชาชนมาดูก่อนจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบัตรประชาชนไว้ล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมได้รับหนังสือจากสำนักงานหนึ่งเนื่องจากพี่เขาได้ถ่ายรูปคู่กับเครื่องดื่มโดยใช้ชื่อของเรารวมถึงอีกหลายครั้งที่ผ่านมาเคยเห็นมีการเปลี่ยนชื่อทางโลกออนไลน์โดยเปลี่ยนจากนางสาวกนกยาดาจิตอัมพันธ์เป็นนางสาวกนกยาดาจิตอัมพลหรืออีกหลายๆชื่อหลังเกิดเรื่องก็พยายามติดต่อกลับแต่ก็ติดต่อไม่ได้ถูกบล็อกทุกช่องทางจากนี้ไปจะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเพราะทำให้เราเดือดร้อนและเป็นห่วงเรื่องอนาคตหากต้องไปทำงานที่ไหนแล้วมีชื่อตัวเองกระทำความผิดต่างๆน้องคะแนนตอบชัดปมเอาชื่อใช้ยอมรับว่าตนเป็นสายมูแล้วไปดูดวงมาเขาบอกว่าถ้ามีผู้หญิงหน้าตาแบบนี้แบบนี้ชื่อแบบนี้แล้วเราเอาไปลองใช้สักปีอาจจะได้เข้าวงการก็เลยลองดูเลยได้เอามาใช้ก็เริ่มดีจริงๆอย่างที่เขาบอก